ิ่งก้าชาติอำเภอบารมุงจัดโครงการบริจาคดวงตาอวัยวะโลหิตเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลและเทิดพระเกียรติองค์อุปนายิกาผู้อำนวยการสภากาชาติไทยที่ศาลาประชาคมอำเภอบางละมุงกิ่งอำเภอกาชาติบารมุงได้จัดโครงการบริจาคดวงตาอวัยวะโลหิตเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลและเทิดพระเกียรติสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเนื่องในโอกาสทรงเจริญพระชนมายุ67พรรษาองค์อุปนายิกาผู้อำนวยการสภากาชาติไทยที่พระราชทานพระราชานุญาตให้วันที่2เมษายนซึ่งเป็นวันคล้ายวันพระราชสมภพเป็นวันศูนย์รับบริจาคอวัยวะสภากาชาติไทยเพื่อระลึกถึงและบำเพ็ญกุศลให้แก่ผู้เสียชีวิตที่บริจาคอวัยวะให้เป็นทานเพื่อช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์ที่รอการปลูกถ่ายอวัยวะให้ได้มีชีวิตใหม่อีกครั้งและให้ผู้ได้รับอวัยวะได้มีโอกาสแสดงความขอบคุณต่อผู้บริจาครวมถึงขอบคุณบุคคลและองค์กรที่ให้การสนับสนุนในกิจกรรมของศูนย์โดยมีข้าราชการตำรวจทหารประชาชนจิตอาสาและประชาชนทั่วไปเข้าร่วมบริจาคพร้อมกันนี้ได้เชิญชวนผู้มีจิตศรัทธาร่วมแสดงความจำนงบริจาคอวัยวะและเนื้อเยื่อได้ด้วยการดาวน์โหลดแอปพลิเคชันบริจาคอวัยวะสายด่วนศูนย์รับบริจาคอวัยวะ1666และ www.organdonate.in.th บริจาคผ่านการทำบัตรประชาชนณที่ว่าการอำเภอสำนักงานเขตเทศบาลและที่โรงพยาบาลประจำจังหวัดสำนักงานเหล่ากาชาติและกิ่งกาชาติทั่วประเทศอธิบดีบุรพาภาพข่าวนิราชทิพย์ศรีรายงาน